ทองเนี่ยทุกสำนักเนี่ยเคร่งครัดในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้าเพื่อปกป้องสังคมนะฮะแล้วก็จัดเก็บภาษีเป็นธรรมนะครับอันนี้จากการสืบทราบของสำนักงานภาคที่2เนี่ยนะจะสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุดเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยจะมาปะปนกับสินค้าที่นำเข้ามาเสียภาษีก็เลยสั่งการให้ทางฝ่ายปราบปรามนะโดยประการพิเศษของสำนักงานภาคที่2เนี่ยร่วมกับด่านสุกรมุกดาหารแล้วก็ฝ่ายปราบปรามของกรมศุลกากรนะครับทำการตรวจค้นสินค้าที่นำเข้ามาของบริษัทชนภูมิโลจิสติกนะฮะจำนวนหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเราก็พบว่าในท้ายตู้เนี่ยมีลังไม้อยู่หลักนะฮะในลังไม้เนี่ยบรรจุกล่องต่างๆรวมแล้ว197กล่องถูกไหมฮะถ้าพอเปิดออกมาดูเนี่ยกลายเป็นบุหรี่ไฟฟ้าครบชุดหมดเลยทั้งหมด 20,000 นะฮะ 20,000 กว่าชิ้นนะครับซึ่งมีมูลค่าถึง 11.25 ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงสุดที่เราเคยจับได้ในพื้นที่สำนักงานภาคที่2ซึ่งพอเราตรวจค้นเจอเนี่ยเราก็พบว่าเป็นแฟชั่นใหม่ๆที่นำเข้ามาเช่นเป็นนาฬิกาสมาร์ทสปอตเนี่ยคล้ายๆกับนาฬิกาสมาร์ทสปอตเลยทำคล้ายๆกับแฟลชไลท์นะคล้ายๆกับโพเวอร์แบงค์นะคล้ายกับไฟฉายแล้วเหมือนกับเครื่องเล่นเกมอีกถูกไหมฮะซึ่งอันนี้มีนะฮะถ้าเยาวชนนำไปใช้เนี่ยนะฮะก็ขอให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลด้วยเพราะว่าท่านอาจจะไม่ทราบว่าอันนี้คือบุหรี่ไฟฟ้าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก็คือคือบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่แฟลชไลท์หรือเครื่องเล่นเกมธรรมดานะฮะซึ่งหากนำไปใช้แล้วจะมีผลต่อสุขภาพของผู้สูงเป็นอย่างมากนะฮะซึ่งนะฮะกรมสุขภาพท่านอธิบดีกฤษฎาจินตวิจารณะเนี่ยให้เราเข้มงวดมากเพราะว่าจะรักษาปกป้องสังคมเราให้ปลอดภัยจากของต้องห้ามซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยของต้องห้ามในการนำเข้านะครับตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะยึดและทำลายหมดครับดูส่วนมากสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ออกแบบมาใหม่แต่เขาใช่ครับทยอยเข้าทางฝั่งนี้คือพวกนี้เนี่ยนะสามารถนำเข้าได้หลายทางนะครับเพียงแต่ว่านะฮะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเล็กน้อยถูกไหมครับแต่ที่นี้เนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งเราได้หาข่าวเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วตอนชัดเจนนะเราถึงได้ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสอบนะฮะโดยละเอียดครับ